ถ่ายคู่สมบูรณ์สมบูรณ์แล้วสวยโอ้เด็ดจริงข้างล่างอุดผงโอ้โห30,000นะไม่ถูกนะอันนี้ปู่สุกวัดปากของมะขามเท่าเนื้อผงพุทธคุณพิมพ์นี้ชัดเจนชัดเจนชุดนี้ชุดนี้นี่คุณมีโอกาสแล้วนะก่อนที่ผมจะเปิดอะไรครับพี่ใครเอา 85,000 บาทเสียงดังเลยเจ้าแบงค์เสียงดังเลยคือเกิมโอ้โหอ๋อดูกันแล้วครับพี่ก็จัดคุณแผนบ้านกลางไปก่อนหนึ่งองค์แล้วสวยบ้านกลางพายคู่สมบูรณ์สมบูรณ์แล้วสวยโอ้เด็ดจริงสวัสดีครับคุณอาทวีสวัสดีพี่ทวีด้วยนะครับโหแล้วองค์นี้คือสวยแบบหูตากระพริบแชมเปี้ยนโลกพายคู่สวยมากพี่รัตพลเจริญผลสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้คือต้องบอกว่าสวยและแบบสะอาดจริงๆโอ้สวยจริงพี่สุดปังสวยแบบนี้ในสนามไม่กล้าเช่าเลยสวยเกินนะครับสวยไหมสวยมากนี่พี่อ่อยางมันแตกเพราะว่าสวยจัดคุณแผนอย่างเดียวก็คุ้มแล้วครับพี่เลี่ยมอึ้งโหนี่เพราะเงิน2499อย่างสวยจมูกโด่งด้วยเพราะว่าพระเหรียญมันเงิน2499เหรียญนี้ส่วนมากจมูกจะบี้อาจารย์เก่งหายไปไหนครับพี่เก่งสิบปุ๋ปวนใช่ไหมครับไม่รู้ว่าวันนี้ผมไลฟ์ในเฟซส่วนตัวพี่เก่งจะเข้ามาได้ไหมพี่เก่งมาไหมถ้ามาแสดงตัวตนด้วยนะครับ FC คิดถึง25ศตวรรษพร้อมเลี่ยมเดิมฮอตมากๆ25ศตวรรษพร้อมเลี่ยมเดิมมีอะไรอีกหนังกวักนี่หนังกวักปูเหรียญหนองบัวยุคต้นนะนี่ปูเหรียญว่าหนองบัวยุคต้นนะครับหนังกวักFC พี่กัปตันชุดนี้เด็ดจริงยินดีด้วยครับสวยจริงๆครับพิวสิตตานี่ปิดตาสมุดปากกานะนี่พระปิดตาสมุดปากกานนะครับอันนี้แกะจากกระดูกเสือแล้วถามผมที่ไหนอ่ะผมเอาคลองด่านด้วยผมเจอแบบเนี้ยจากบ้านเนี้ยพร้อมเสือพ่อสายอันนี้กระดูกเสือนะครับแถมไหมแล้วศิลปะปิดตาแบบนี้สมุดปราการอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นพ่อเชยบางกระสอบเห็นไหมพี่กัปตันบอกสวัสดีลุงบินขออีกชุดครับสวัสดีค่ะพี่โอ๊ตไม่มีเวลาชมไลฟ์เลยค่ะตั้งแต่แขวนเหรียญดวงงานเข้าไม่หยุดเลยพี่กุ้งกิ้งปิดตาแกะสวยจังพี่กุ้งกิ้งใช่ไหมอิงหรือไทยผมบอกเลยครับว่าเหรียญดวงอ่ะถ้าใครได้แขวนนะก็ตอนนี้ไม่มีจนต้องทำสุกิติมาให้ใช้แทนกันแล้วอ่ะใช่โอ้โหของดีจริงครับพี่กุ้งจริงครับประเด็นสวยๆนางกวักพ่อมุ้ยดอลไล่เลี่ยมเดิมๆแล้วขนาดใหญ่ครับพี่ทวีครับนี่จิงจกพ่อชูหนองโรงรุ่นแรกนี่มีคนรู้ที่จบเพราะชูหนองโรงรุ่นแรกอ้าวเมตตามหานิยมหลวงพ่ออุตมะนี่เนื้อนวะนะเนี่ยใช่นี่นวะทั้งคู่เลยครับเหรียญหล่อหลวงพ่ออุตมะปิดตาเพราะเดิมหนองโพเพราะเงินดอยหอมเนื้อเมฆพัดหายากนะนี่สวยด้วยเพราะเงินดอยหอมก้ามปูเนื้อเมฆพัดปกติเจอแต่ใบลานใช่เนี่ยพระบ้านก็จะเป็นแบบเนี้ยอันนี้ปู่สุกวัดปากของมะขามเท่าอ้าวปู่สุกวัดปากคลองมะขามเท่าออกที่ไหนขอคนรู้ส่งเสียงหน่อยเสือพ่อสายหายากกว่าเสือพ่อปานเก๋ครับก็ผมถึงบอกไงครับว่าเสือพ่อสายอ่ะเสือพ่อปานควรจะหายากกว่าเสือพ่อสายไหมแต่ทำไมเสือพ่อสายหายากยากอ่ะก็เสือพ่อปานแก่เก๋กันมาเยอะก็เลยดูว่าหาเจอง่ายกว่าเสือพ่อสายฮะใช่
ปู่สุขปากของมหาท่าออกวัดหัวเนินฉะเชิงเทราปู่สุขหัวเนินเป้าครับพี่กัปตันหัวเนินครับหัวเนินได้ยินพูดเหรียญดวงหลายครั้งแล้วแต่ไม่เคยมีจานแบ่งได้ไหมครับเอาง่ายๆนะเหรียญดวงอ่ะคุณต้องไปถามคุณทอมไมทอมเลยเพราะผมอ่ะใครไม่มีใครมาส่งผมเลยครับไปส่งคุณทอมหมดใช่โอ้โหปู่สุขปากคอมะขามเท่าครับหัวเนินนะครับออกหัวเนินครับพี่วันนี้ดินรู้เนี่ยท่องอิติปิโสแบบที่พี่บอกทุกคืนแนะนำเลยค่ะยันนงพุทธาลัยผมใช้ตลอดนะแล้วก็ท่องนะอิติปิโสเรียนเตี้ยปู่สุขฉะนั้นในนี้ต้องมีปู่สุขอีกเชื่อไหมล่ะใช่อ้าวยังไม่จบปู่บุญเนื้อยาจินดามณีหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วนี่พี่บ้านที่บอกใช่เลยเนื้อยาจินดามณีหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วแล้วก็เหรียญนี้สั่งถ่ายรูปพี่ด้วยนะเหรียญนี้สำคัญถามว่าสำคัญยังไงมีเหรียญเก่าเหรียญหนึ่งเป็นเหรียญแม่โพศกคู่กับแม่นางกวักซึ่งเขาเรียกเป็นพ่อเชยท่าควายแต่ไม่ใช่พ่อเชยท่าควายหรอกเป็นของบางใหญ่นี่แหละนี่เหรียญนี้จะนำพาไปสู่เหรียญนั้นเห็นไหมนี่แหวกมาศแล้วมีดาวว้าวนะครับเนื้อเก้ามากๆครับอาจารย์เก้าเก้าทั้งนั้นพระแม่โอสกผมไม่รู้ว่าจะมีบ้านกลางพายคู่ที่สวยเท่านี้หรือเปล่านะสังเกตง่ายๆนะพายคู่นะถ้าสองฝั่งไม่เท่ากันเนี่ยเข้าใจง่ายเพราะถ้าคือสมัยก่อนเนี่ยการแกะพิมพ์เขาแกะคนละครั้งใช่สองฝั่งไม่เท่ากันเข้าใจง่ายถ้าสองฝั่งเท่ากันเนี่ยเข้าใจยากนะขอชุดเมาอีกพี่เดชอุดมเองครับสวัสดีครับแชร์ครับขอชุดเมาอีกอ่ะนะครับต่อไปถุงเนี้ยถุงเนี้ยนะได้เลยนะขอ 62,000 บาทสุดยอดปิดเลยครับอยากเห็นเด็ดแน่นอนอันนี้ผมขอตัดลวดได้ไหมยักษ์เนื้อดินที่แพงที่สุดของเมืองไทยโอ้ยักษ์เนื้อดินที่แพงที่สุดของเมืองไทยนะครับยักษ์ที่ไหนครับพระครูสอนข้างล่างอุดผงโอ้โห 30,000 นะไม่ถูกนะนี่ครับพี่ไม่รู้สิเออโอ้โหนี่อันนี้อุดผงด้วยใช่โอ้โหนี่ไม่รู้ใช่ปะนี่ยักษ์เนื้อดินที่แพงที่สุดของประเทศไทยคือพระครูสอนมักกะสันไปเจอที่ไหนอย่าไปทำหลุดนะใช่โอ้โหพี่ธนพลบอกหลวงพ่อสอนมักกะสันพี่ธนพลพี่ทวีพี่เก่าหรือและทุกหลายท่านที่เอ่ยไม่ถึงนะพี่มีนนะครับพี่ปิลาศนะครับพี่มานะใครก็แล้วแต่พี่ธนชิตหลายท่านกล่าวไม่ถึงอย่าเคืองกันนะพี่กัปตันทวรมางานกินเลี้ยงชมรม17ปีเสาร์นี้กันเหมือนมิทติ้งโอ้อนุรักษ์เก่าสุดยอดครับนี่และอันนี้ผมต้องบอกอุดผงด้วยชุดนี้อุดผงด้วยนะครับอ่ะยังไม่จบเอาที่แบบว่าได้แล้วสบายสบายใจกันไปอันนี้ให้พี่บ้านและที่ดินตอบดีกว่าว่าที่ไหนได้ยินเสียงพี่โอ๊ตแล้ววันนี้ผมนอนหลับสบายขอบคุณครับพี่กล่าวคิดถึงนะนี่สุดยอดปิดทองด้วยครับโอ้โหหายากสุดๆยินดีด้วยครับพี่ทวีอันนี้ที่ไหนองค์นี้ที่ไหนครับเต่าปู่สุขพี่สุรพจน์เต่าหลวงปู่สุขครับ
พิมพ์ใหญ่ด้วยปกติเจอพิมพ์เล็กมีเล็กก็ต้องมีใหญ่พระครูสอนสิทธันเจ้ามาปูสุกปูสุกเต่าปูสุกเต่าพอสุกพี่ชูใจพี่รัตพลโอ้อ่ะอันนี้อาจารย์เอาลูกศิษย์ไปด้วยพอยนบันของพอยนบันของแต่พอยนบันของนี่เป็นอาจารย์ปูหลิวไร้แตงทองนะใช่พระแท้ดูง่ายไหมครับธรรมชาติพระอ้าวยังไม่จบแค่นี้หรอกสององค์นี้ก่อนนะก็ต้องกล่าวคำว่าโอ้โหดูง่ายชัดเจนสุดๆสุดกอเรื่องราวของพระสุ้มกอเนี่ยว่างๆเนี่ยเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนะครับเพื่อนๆเพื่อนๆเคยสังเกตองค์พระของพระสุ้มกอไหมว่าองค์พระของพระสุ้มกอเนี่ยมีทั้งแบบหน้าเป็นองค์พระสุโขทัยแล้วก็มีทั้งแบบเป็นกำแพงเพชรเคยสังเกตไหมองค์พระในพระสุ้มกอเนี่ยถ้าเรานึกถึงพระบูชาองค์ใหญ่ๆที่อยู่ที่สุโขทัยอ่ะมันเหมือนจะมีบางพิมพ์ทรงเครื่องแบบละโวแล้วก็มีบางพิมพ์ทรงเครื่องเหมือนพระพุทธสุโขทัยว่างๆเดี๋ยวไปเล่าให้ก่อนฟังอ่ะวันนี้นี่อยู่ในชุดนี้พอเสือว่าสามกอเหรียญเล่นกันนะเอาเด็ดไหมเพื่อนๆขุนแผนเนื้อดินยุคต้นนี่เก่าๆทั้งนั้นนะครับเนี่ยพาบ้านก็คือเนี่ยแค่ชุดนี้ก็สององค์นั้นก็เกินแล้วเนี่ยถ้าพาบ้านก็จะได้ลุ้นอะไรแบบนี้ต้องเก่ามากมากทำเสือโอ้มีทำเสือด้วยนะครับเพราะสดบล็อกอุปชาครับเนวันอุปชาอุปชาเป็นบล็อกเสริมถ้าอับปชาเป็นบล็อกแรกแพงชาเป็นบล็อกแรกครับพี่พระครูสอนก็คุ้มแล้วครับแน่นอนมีเด็ดกระทะนั้นมีปู่สุขคงไม่มีปู่สุของค์เดียวหรอกครับพ่อแม่พี่น้องปู่บุญวัดกลางบางแก้วเนื้อยาจินดามณีจุดนี้ก็ต้องบอกว่าเขาเรียกว่าสาแก่ใจไม่เจอสามวันกราบขอบพระคุณครับอันนี้ขุนแผนของหลวงพ่อสงวนวัดไผ่พันมือรู้จักไหมแบงค์รู้จักครับท่องไว้ขึ้นใจเขาบอกว่าแม้กะหรี่แก่ๆอันนี้ขอโทษที่พูดไม่พอนะครับนะยังรับแขกไม่เว้นทุกวันเนี่ยกะหรี่สาวๆบางวันไม่มีแขกแต่กะหรี่แก่ๆรับแขกทุกวันเพราะใช้ของหลวงพ่อสงวนวัดไผ่พันมือเมตตามาเยี่ยมสุดๆขออีกชุดครับเอาแล้วไงผมพ่ออีสัตหีบพร้อมกับแหนบพ่ออีจะไปเถียงเขายังไงล่ะใช่ก็บ้านนี้เขาเก็บไว้แบบนี้แหนบพร้อมผมอ่ะโอ้ยสุดยอดเมตตามหาเสน่ห์แม่เนื้อผงสูตรสมเด็จเลยเอาเข้าไปแบงค์แหนบโอ้แน่พ่ออีพี่รัตพลบอกเอาให้กันไปสุดๆหยุดไม่อยู่กันไปเลยเนี่ยนะครับนี่ปูสุกปากของมะขามเท่านะแบงค์รู้จักด้วยโพจุดเพราะเป็นพิมพ์เดียวกับระฆังหลังค้อนปูเพื่อพอสงวนไพ่พันมือยังหาปวดได้ลีแกล้ยังหาปวดได้โอ้เอาเหรียญสร้างชาติหลวงพ่อทานี่อันนี้บล็อกย้อนยุคโอ้โหนี่พายคู่เก่าๆแบบนี้อันนี้ใช้ได้จริงแน่นอนพายคู่เก่าๆแบบนี้ไม่มาหลายวันของดีเพียบครับพออิ่มหัวเขาอ่ะไม่กี้จะให้รู้ไปสิครับโอ้โห
เมื่อกี้แอบปะแอบผมแอบแวบไปข้างนอกมาได้ปูทวดน้ำกวักมา2องค์สุดยอดครับโอ้เอาก็คงต้องขอโอเคโอเคอีกรอบขอโอเคโอเคอีกรอบครับคุณอาครับอันนี้ปูบุญนะเนี่ยโอ้ยจะเป็นลมแทนพี่รัตพลสิวลีเหรียญหลวงพ่อสำเนียงอยู่สถาพรด้วย อ่ะชุดนี้จะพาเมาอีกครับอาจารย์โอ้โหเห็นแล้วก็สุขหัวใจชุดนี้เอา 22,000นี่อ่ะเอาว่า2องค์ก็ไม่ต้องพูดถึงแล้วนะอันนี้คือพลาสติกหลวงพ่อโอภาษีอันเดียวก็หมื่นกว่าบาทแล้วใช่นี่ที่ข้างหลังก็มีบนดบมีราวบันไดไม่มีราวบันไดใช่ไหม อันนี้สร้างพร้อมเหรียญบนดบอันนี้รุ่นแรกสร้างพร้อมเหรียญรุ่นแรกหลังยันสวัสดิกะโอ้โหนี่อิติสุกโตอรหังพุทโธนโมพุทธายะปัตวีคงมาพระภูมิเทวาขมามิหังคาถาเรียกทรัพย์ของหลวงพ่อโอภาษีนี่ยังไม่จบนะครับพรมนะสี่หน้านี่พ่ออีสัตหีบยังไม่จบพ่อเงินนอนเยหอมนี่ชุดผงเสน่ห์จันเนื้อดำหมูทองแดงพ่อเสียงบางนา รูปหล่อพ่อเนื่องวัจุฬามณีเหรียญพ่อสง่าเนื้อเงินแม่ครัวอันนี้คือแก้วสารพัดนึกของหลวงพ่อฤาษีนิ่งดำพระคงพ่อกวยนะครับอ่ะถาดนี้เท่าไหร่ครับ30,000เอา 35,000 ทุน 32,000 เอากำไร 3,000 เอา 35,000 เอา 35,000 บาทครับผมเอาว่า2องค์ก็พอแล้วอันนี้ปู่สุขวัดปากของมะขามเท่าเนื้อผมพุทธคุณพิมพ์นี้ชัดเจนชัดเจนเนื้อผมพุทธคุณอันนี้ชัดเจนลงรักลงทองถ้าลงรักลงทองก็ต้องให้คนสำคัญใช่นี่องค์นี้ปู่ภูสมเด็จปู่ภูวัดอินปู่ภูวัดอินเอาแบบเข้าใจง่ายๆไม่ต้องไปเถียงกับใครเข้าใจง่ายดีไหมครับสององค์ก็กำไรทะลุเลยองค์ไหนเก๊นะคืนตังค์เพิ่มให้องค์ละหมื่นอันนี้ปู่เพิ่มมะกลางบางแก้วพร้อมผงยาจินดามณีปู่เพิ่ม นี่ถ้าของบ้านๆคุณก็จะได้แบบนี้ใช่นี่ปู่บุญมะกลางบางแก้วกีบบัวปู่บุญมะกลางบางแก้วนี่ก็เป็นหมื่นแล้วแค่ปู่สุของค์เดียวก็เกินแล้วปู่ภูอีกอันนี้เม็ดยาปู่เพิ่มใช้ได้เลยครับพร้อมกับนี่นะคำมินเสกปู่เพิ่มจานโอ๊ตเตาลี่ที่เขาตีเกรุ่นนั้นมีไหมครับอันไหนอ่ะพี่นุ่มวีรพัฒน์บีพีแต่อันนี้ได้หลวงปู่ภูมาพร้อมกับรูปถ่ายหลวงปู่ภูนี่แคปหน้าจอไว้เลยนะได้สมเด็จหลวงปู่ภูพร้อมรูปถ่ายหลวงปู่ภูนี่ด้วยครับนะครับโอ้โหอ้าวนี่ชุดนี้นี่พี่ชายรูปแท้เลยน้ำยาสมัยนี้กระดาษสมัยนี้ก็จะเหมือนสมัยก่อนไม่ได้ใช่ปิดตาที่เหมือนปู่สุขเมื่อกี้มีไหมไปไหนแล้วไม่รู้ครับ